วัสดีครับคุณชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับช่องบ้านที่ดิน108 Channel แล้วก็เว็บไซต์บ้านที่ดิน 108.com นะครับปลายสัปดาห์สำหรับสัปดาห์อาทิตย์นี้นะครับช่องบ้านที่ดิน108 Channel ของเรานะครับพาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมารีวิวบ้านพร้อมที่ดินริมทะเลนะครับเรียกได้ว่าบ้านเดียวพร้อมที่ดินริมทะเล184ตารางวานะครับเกือบ200ตารางวาก็คือเกือบครึ่งไร่นะครับสวยๆทำเลดีๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมไม่ควรพลาดนะครับที่ดินสวยๆทำเลดีๆหาดสวยๆที่คุณผู้ชมกำลังรับชมอยู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับสวยมากๆนะครับแล้วก็หาดทรายที่สวยงามแล้วก็ทะเลที่สวยใสนะครับหาดสวยน้ำใสนะครับเรียกได้ว่าที่ดินของเราแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลซากพงอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับซึ่งเป็นหาดทรายแก้วหรือสวนทรายสวนวังแก้วอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับบ้านพร้อมที่ดินนะครับบ้านเดียวนะครับเรียกได้ว่าสวยๆคุณผู้ชมไม่ควรพลาดนะครับสลับที่ดินพร้อมบ้านนะครับริมทะเลหลังนี้นะครับนี่ฮะช่องของเรานะครับก็ได้ไปรีวิวนะครับที่นู่นเลยนะครับที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับอยู่ใกล้หาดบ้านเพอยู่ใกล้หาดสวนสนนะครับเรียกว่าอยู่จังหวัดระยองนะครับคุณผู้ชมสวยๆแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมรีวิวไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะจะเห็นได้ว่าบ้านในโครงการของเรานะครับหลังเดียวเท่านั้นนะครับที่บอกขายนะครับบนพื้นที่ทั้งหมด736ตารางเมตรนะครับหรือ184ตารางวานะครับหลังนี้เลยนะครับนี่ฮะตรงนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าอยู่ถนนเดินไปยังหาดทรายที่สวยงามนะครับลงทะเลก็ระยะทางเดินจากบ้านไปแค่50เมตรแค่นั้นเองนะครับริมทะเลสวยๆนะครับพื้นที่ทั้งหมดนะครับ184ตารางวานะครับคุณผู้ชมครับเกือบ200ตารางวาก็คือเกือบ1ไร่นี้นะครับโดยมีหน้ากว้างอยู่ที่35เมตรนะครับลึกไป21เมตรนะครับเรียกว่าตอบโจทย์สำหรับใครหลายคนที่กำลังมองหาบ้านพร้อมที่ดินที่อยู่ริมทะเลสวยๆและที่สำคัญเป็นหาดทรายและก็น้ำใสๆนะครับใสมากๆนะครับคุณผู้ชมครับเหมือนที่เราไปเที่ยวเกาะแถวจังหวัดตราดเลยทีเดียวนะครับไม่มีคนพลุกพล่านไม่มีคนนักท่องเที่ยวที่แออัดเหมือนที่เราไปเที่ยวแถวพัทยาหรือไม่ก็บางแสนหรือไม่ก็ประจวบนะครับผมจะเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมได้เห็นความแตกต่างที่ช่องของเรานะครับมารีวิวบ้านหลังนี้ขายเพราะต้องการที่อยากให้คุณผู้ชมได้ดูได้เลือกได้ตัดสินใจนะครับสิ่งที่ดีนะครับนี่ฮะบ้านพร้อมที่ดินอยู่ใกล้ทำเลที่ตั้งที่ดีมากๆนะครับนี่ฮะมีคอนโดที่ตั้งอยู่บริเวณจุดใกล้ของแปลงที่ดินของเรานะครับก็ขายเกลี้ยงแล้วนะครับคอนโดแล้วก็มีบ้านพักตากอากาศที่อยู่ริมทะเลก็เรียกว่าแถวนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวก็เป็นกลุ่มก้อนเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นบ้านที่อยู่ในโครงการนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมารีวิวตัวบ้านนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมดูจากภาพมุมสูงไปแล้วนะครับนะฮะนี่ฮะเข้ามายังตัวบ้านนะครับมีรั้วรอบขอบชิดนะครับแล้วก็มีต้นไม้ที่ร่มรื่นท่านเจ้าของได้ปลูกไว้นะครับเรียกว่าเป็นไม้ยืนต้นที่ใหญ่นะครับเป็นร่มไม้ที่ให้เงาให้ความชุ่มชื้นให้ความร่มเย็นนะครับเรียกได้ว่าต้นไม้ใหญ่นะครับสวยงามแล้วก็ท่านเจ้าของเป็นคนที่ชอบงานไม้นะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าคือเป็นบ้านปูนนะครับแต่ว่าประดับด้วยงานไม้นะครับนะครับถัดเข้ามายังแปลงที่ดินนะครับเดินเข้ามาก็จะเป็นบ้านนะครับบ้านหนึ่งหลังนะครับบ้านในสไตล์ที่ท่านเจ้าของได้ทําได้ตกแต่งไว้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นบ้านกึ่งไม้กึ่งปูนนะครับนี่เป็นห้องครัวนะครับก็จะมีห้องครัว1ห้องเป็นครัวไทยนะครับก็เรียกได้ว่าสามารถที่จะทําครัวได้นะครับแล้วก็เป็นบ้านพักตากอากาศที่สวยงามหลังหนึ่งเลยทีเดียวนะครับมีห้องนอนทั้งหมด2ห้องนอนนะครับคุณชมครับนี่ฮะเป็นห้องนอนห้องใหญ่2ห้องเลยทีเดียวนะครับมีทั้งหมด4เตียงนะครับเฟอร์นิเจอร์ของเรานี่ก็คือให้ครบเลยทีครับท่านเจ้าของมาซื้อก็หิ้วกระเป๋ามาใบเดียวก็สามารถที่จะมาอยู่เป็นบ้านพักตากอากาศได้เลยนะครับนี่ฮะก็บริเวณนี้ก็คือเป็นห้องรับแขกนะครับถัดมาก็จะเป็นนี่ครับเป็นศาลา
ะครับเป็นสลาด2ชั้นนะครับคุณผู้ชม2ชั้นนี้ก็คือบริเวณชั้นบนก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับท่านเจ้าของได้ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับไว้สลับนั่งพักผ่อนยามเช้ายามเย็นมองเห็นวิวทะเลสวยๆนะครับก็เรียกได้ว่าในแบบสไตล์ที่ท่านเจ้าของแปลงที่ดินได้ตกแต่งนะครับไว้สลับนั่งพักผ่อนนะชิลๆยามเช้ายามเย็นนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องการในรูปแบบที่เหมือนบ้านตรงข้ามนะครับก็เรียกว่าเขาทำเป็นพูลวิลล่านะครับก็เรียกว่าพื้นที่น้อยกว่าเรานะครับพื้นที่110ตารางวาแค่นั้นเองก็สามารถทำเป็นพูลวิลล่ามี3หลังนะครับก็มีสระว่ายน้ำนะครับเล็กๆนะครับเป็นบ้านสำหรับพูลวิลล่าสำหรับให้นักท่องเที่ยวมาพักแล้วก็ให้บริการเดือนหนึ่งก็ได้หลักแสนนะครับหลายแสนเลยทีเดียวนะครับก็คุณชมบ้านของเราเกือบ200ตารางวาก็สามารถที่จะปรับแต่งหรือต่อยอดในคุณผู้ชมที่ต้องการนะครับบ้านพร้อมที่ดินหลังนี้สามารถที่จะทำให้เกิดรายได้สามารถทำได้เลยนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะทำเป็นพูลวิลล่านะครับทำสัก4หลัง5หลังผมว่าสบายเลยทีเดียวนะครับก็มีสระว่ายน้ำแล้วก็นี่ฮะสามารถที่จะต่อยอดได้เลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็นี่ก็คือผมจะให้คุณผู้ชมดูรอบๆนะครับแปลงที่ดินนะครับก็ท่านเจ้าของได้ตกแต่งในแบบฉบับที่ตัวเองต้องการก็คือมีต้นวาสนานะครับเป็นรั้วรอบขอบชิดนะครับก็บริเวณที่อยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับไม้ที่เป็นกาบไม้สักนะครับท่านเจ้าของได้ทำตกแต่งนะครับยิ่งเป็นปูนนะครับก็ได้เอากาบไม้มาตีนะครับไว้สวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วบริเวณด้านหลังก็จะมีถังน้ำสำรองไว้ใช้ทั้งปีนะครับก็มีทั้งหมด4ถังนะครับก็เป็นน้ำที่มาจากโครงการนะครับน้ำประปาเป็นประปาของโครงการแล้วก็สามารถที่จะไว้ใช้ได้ทั้งปีนะครับแอร์เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างครบนะครับท่านเจ้าของบอกให้ครบเลยทีเดียวถ้าซื้อนะครับบ้านพร้อมที่ดินหลังนี้นะครับ184ตารางวานะครับระยะทางจากกรุงเทพมาที่นี่นะครับระยะทางแค่217กิโลเมตรแค่นั้นเองใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งนะครับก็เรียกว่าถ้าไปอำเภอเมืองจังหวัดระยอง30กิโลนะครับแล้วก็ไปที่จังหวัดชลบุรีนะครับระยะทาง90กิโลนะครับใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับไปที่อำเภอเมืองระยองใช้30นาทีนะครับถ้าไปกรุงเทพ2ชั่วโมงครึ่งนะครับก็เรียกว่าถ้าไปสัตหีบก็ถ้าพูดถึงถ้าเปรียบเทียบนะครับถ้ามาจากกรุงเทพนะครับถ้ามาที่พัทยานะครับแถวบางละมุง140กิโลเมตรนะครับใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งแต่คุณผู้ชมมาที่นี่ใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งห่างกันแค่ชั่วโมงเดียวนะครับได้ทะเลสวยๆทำเลดีๆแล้วก็บ้านก็ราคาไม่แพงนะครับราคาเนี่ยฮะแนวเขตของแปลงที่ดินของเรานะครับคุณผู้ชมครับก็เรียกว่าบ้านพร้อมที่ดินหลังนี้นะครับ184ตารางวานะครับก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับใครหลายคนนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับพื้นที่แล้วก็ทำเลที่ตั้งหาดทรายสวยนะครับระยะทาง2กิโล2ชั่วโมงครึ่งนะครับมาถึงที่นี่นะครับแต่ถ้าไปพัทยาใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งต่างกันชั่วโมงเดียวแต่ว่าเราได้บ้านพร้อมที่ดินที่ราคาถูกแล้วก็หาดทรายสวยน้ำใสนะครับอากาศก็ดีนะครับทะเลสวยๆนะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าทะเลแถวแถบจังหวัดชลบุรีกับที่นี่แตกต่างกันมากถ้าใครมาเคยมาเที่ยวแถวระยองนะครับหาดสวนสนหาดบ้านเพแล้วก็ถัดมานี้ก็คือหาดสวนทรายแก้วนะครับสวนวังแก้วอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับผู้ชมที่ดินของเราตั้งอยู่ที่ตำบลซากพงอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับก็สวยงามเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมดูตอนท้ายๆนะครับนี่ฮะบริเวณด้านล่างของศาลานะครับก็ท่านเจ้าของก็ตกแต่งนะครับก็ใช้ไม้ชิงช้านะครับสลับนั่งเล่นชิวๆตอนเย็นนะครับผู้ชมครับระยะทางของเราไปยังหาดสนๆแล้วก็หาดบ้านเพ10กิโล20กิโลแค่นั้นเองใช้เวลาแค่10 20นาทีนะครับหรือไม่ถ้าไปโรงแรมรีสอร์ทที่ขึ้นชื่อแถวนี้ก็คือโรงแรมรีสอร์ทหินสวยน้ำใสรีสอร์ทนะครับระยะทาง1กิโลนะครับก็เรียกว่าที่ดินของเราอยู่ในทำเลที่ตั้งที่ดีนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะบริเวณที่อยู่ตรงข้ามเป็นพูลวิลล่าท่านเจ้าของแปลงนั้นบอกขายในราคา19ล้านบาทนะครับก็เรียกว่าเป็นพูลวิลล่าที่มีพื้นที่แค่110ตารางวาแค่นั้นเองแต่ของเรามีทั้งหมด184ตารางวานะครับก็เรียกว่าสามารถที่จะตอบโจทย์สำหรับใครหลายๆคนที่กำลังมองหาบ้านพร้อมที่ดินนะครับที่อยู่ริมทะเลนะครับสวยงามนะครับ
แปลงนี้นะครับท่านเจ้าของบอกขายให้นะครับบ้านพร้อมที่ดินบ้านเดียวพร้อมที่ดินริมทะเลหลังนี้นะครับท่านเจ้าของบอกขายให้ในราคา10ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นราคาพิเศษนะครับสนใจก็อย่ารอช้าติดต่อเราที่หมายเลข0883313003 0962829253ย้ำนะครับ0883313003 0962829253นะครับหรือคุณผู้ชมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้หรือไม่ก็สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขที่เราแจ้งไปนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาดูริมทะเลนะครับห่างจากบ้านของเราระยะทางแค่50เมตรแค่นั้นเองนะครับเดินลงมานะครับนี่ฮะเดินมาแค่ไม่กี่ก้าวก็ถึงทะเลแล้วนะครับคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าบ้านพร้อมที่ดินหลังนี้ช่องของเรานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูได้เลือกได้ตัดสินใจน่าจะตอบโจทย์แล้วก็น่าจะเป็นคำตอบที่ดีนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านพร้อมที่ดินที่อยู่ริมทะเลสวยๆสักหลังนะครับไว้พักตากอากาศนะครับท่านเจ้าของบอกขายให้ในราคาที่ไม่แพงนี่ก็คือศาลาริมทะเลนะครับคุณผู้ชมครับศาลาสำหรับนั่งชิวๆยามเช้ายามเย็นนะครับก็เดินมาก็จะมีหาดทรายที่สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับหาดทรายนี้เป็นทรายแก้วเรียกว่าทรายขาวเลยทีเดียวทรายละเอียดยิบเลยนะครับเรียกว่าทรายที่สวยงามก็นี่ฮะได้มาสัมผัสแล้วก็ให้คุณชมนี่ฮะทรายสวยๆนะครับนี่ฮะทรายใสทรายละเอียดยิบเลยนะครับถ้าต่างจากทรายนี่ครับทรายอีกแบบนึงที่อยู่หาดทั่วไปนะครับก็จะแตกต่างกันแต่ก็นี่ฮะหาดของเราสวยๆแล้วก็มีที่สำหรับนั่งเล่นชิวๆยามเช้ายามเย็นนะครับก็เรียกได้ว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์พาครอบครัวหรือไม่ก็สามารถที่จะญาติพี่น้องมาพักตากอากาศนะครับก็ระยะทางจากกรุงเทพมาที่นี่แค่2ชั่วโมงครึ่งนะครับมาถึงหาดที่สวยงามนะครับคือสวนวังแก้วนะครับหาดทรายแก้วอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับเป็นตอนนี้เขาเรียกว่าอ่าวเทวาสถิตนะครับคุณผู้ชมก็เรียกว่านี่ฮะก็จะมีบ้านพักตากอากาศที่ให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับก็เรียกว่าไม่แออัดนะครับก็จะเห็นได้ว่านี่ครับสามารถเล่นฟุตบอลได้เลยนะครับเป็นหาดทรายที่สวยงามแล้วก็น่าดูน่าชมน่าพักผ่อนมากๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการมาชาร์จแบตมาเที่ยวนะครับซื้อบ้านสักหลังนะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับแล้วก็เป็นบ้านเดี่ยวส่วนตัวแล้วก็อยู่ใกล้แล้วก็อยู่ริมทะเลแล้วก็ทะเลสวยเลยทีเดียวนะครับเป็นทะเลสวยหินสวยน้ำใสนะครับแถบบริเวณย่านนี้นะครับก็เรียกได้ว่าน่าสนใจสำหรับใครหลายๆคนก็ขอฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยสำหรับบ้านพร้อมที่ดินหลังนี้นะครับท่านเจ้าของบอกขายให้ไม่แพงในราคาแค่15ล้านบาทนะครับแล้วก็ท่านเจ้าของไม่เคยให้ใครมาเช่านะครับแล้วก็ไม่เคยแบ่งให้เช่าเป็นรายวันนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าคุณผู้ชมสนใจก็อย่ารอช้าสำหรับบ้านพร้อมที่ดินหลังนี้นะครับบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินริมทะเลหลังนี้นะครับ184ตารางวานี่ฮะทรายแล้วก็ทะเลที่สวยๆนะครับน่าเดินนั่งชมนะครับแล้วก็เล่นน้ำทะเลที่ใสสวยใสสะอาดนะครับและอากาศบริสุทธิ์นะครับซึ่งแถวนี้นะครับที่ดินแถวนี้ราคาประเมินอยู่ที่ตารางวาละประมาณ 15,000 บาทหรือตกไร่หนึ่งก็ประมาณถ้าราคาจริงก็ตกประมาณไร่หนึ่งก็ประมาณ 20-35 ล้านบาทนะครับราคาจริงนะครับก็ดูได้ว่าบ้านพร้อมที่ดินบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดิน184ตารางวาหลังนี้นะครับก็น่าตอบโจทย์สำหรับใครหลายๆคนซึ่งเป็นหาดทรายที่สวยงามแล้วก็ทะเลสวยๆอากาศดีๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับทะเลที่แถบบริเวณที่อื่นนะครับที่ดินพร้อมบ้านหลังนี้นะครับทะเลสวยๆน้ำใสๆแล้วก็หาดทรายสวยนะครับก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับใครหลายๆคนนะครับก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับช่องเราจะนำเสนอสิ่งดีๆในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผม